ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยนะนะฮะลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีกรกฎมาแล้วกรกฎนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับอ้าวมาแล้วครับชาวลัคนาราศีกรกฎตอนนี้ผู้ชมทะลุ 1,200 ไปแล้วนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับคุณมีนะครับดาวศุกร์กับดาวพุธที่ไปอยู่ในเรือนนะครับเรือนลาภะและก็เรือนวินาศนะครับไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็เรือนวินาศมีการสลับเรือนกันการสลับเรือนของชาวลัคนาราศีกรกฎตรงนี้นะครับเป็นการสลับเรือนที่ดาวพุธสลับไปอยู่ในเรือนวินาศคือดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ไปอยู่ในเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในเรือนวินาศนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสจะได้เงินได้โชคดีแบบไม่คาดคิดนะมีโอกาสจะได้เงินได้โชคดีแบบไม่คาดคิดเช่นเงินบางอย่างที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เราก็ได้นะครับดาวที่เรานะครับเราคิดว่าไม่คิดว่ามันจะได้เงินเนี้ยโชคอันเนี้ยเราก็กลับที่จะได้นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียเงินออกไปแบบไม่คาดคิดเช่นกันฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระวังนะครับนะอะไรเนี่ย55ประตูต้องหยอดน้ำมันบ้างแล้วค่ะประตูดังจะมายุ่งอะไรนักหนากับประตูบ้านฉันวะผมยังไม่เห็นไปยุ่งอะไรกับประตูบ้านคุณเลยฉี่ดังก็ไม่ได้ประตูดังก็ไม่ได้ลุกไปไหนก็ไม่ได้ไอ้นู่นไปนี่ก็ได้อะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญอ้าวโอเคนะชาวลัคนาราศีกรกฎนะมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดคิดแล้วก็มีโอกาสที่โชคดีจะเข้ามาเมื่อกี้ผมแซวเล่นนะครับดูออกไหมว่าแซวเล่นน่ะไม่ได้โกรธจริงหรอกปะโถใครก็จะไปโกรธคุณเรานะมีเงินมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาโชคดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกๆนะครับเข้ามาเงินที่ไม่คาดคิดเงินที่เราคิดว่าเคยจะได้แล้วไม่ได้ก็กลับที่จะได้หรืออาจจะได้เงินจากเพศตรงข้ามแบบไม่คาดคิดก็ได้แต่ในทางลบก็มีโอกาสที่จะเสียเงินออกไปแบบไม่คาดคิดเช่นกันนะมีโอกาสที่จะเสียเงินแบบไม่คาดคิดเช่นกันเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินแบบไม่คาดคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองและของผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับฟังชัดเจนนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎแต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวที่เดินแบบนี้เนี่ยนะชาวลัคนากรกฎก็คือดาวพุธเนี่ยแม่งไปอยู่กับราหูและราหูมันเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะครับฉะนั้น
เคล็ดลับคือชาวกรกฎได้เงินมาพยายามแบ่งไปทำบุญเลยเดี๋ยวแม่งจะออกไปทางอื่นแบบไม่คาดคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมชาวกรกฎทุกท่านนะฉะนั้นดูให้ดีนะครับดูให้ดีเถอะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎจริงๆนะครับในช่วงที่ดาวมีการสลับเรือนตรงนี้นะตอนนี้ทะลุ 1,200 ไปแล้วนะครับ 1,231 ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล